เป็นกันไหมฮะออกรถมาใหม่แต่ไฟไม่สว่างวันนี้เรามาหาคำตอบกันสวัสดีครับผมแมนตอนนี้ก็ทำอาชีพรับส่งผู้โดยสารนะฮะและรถที่ใช้ประจำก็คือออนิวคอมพิวเตอร์นั่นเองครับผมรถออกมาใหม่เวลาขับรถส่งผู้โดยสารตอนกลางคืนเนี่ยไฟที่ใช้อยู่เนี่ยทำไมไฟมันมองทางไม่เห็นเลยต้องเพ่งสายตาตลอดเวลาจริงๆตอนขับรถเนี่ยผู้โดยสารที่นั่งร่วมทางมาด้วยเนี่ยผมก็ไม่อยากให้พวกเขาเสี่ยงกับผมไปด้วยฮะเลยอยากแก้ปัญหานี้หลังจากที่ผมไปเซิร์ชหาข้อมูลมาเนี่ยไม่ว่าจะใน Google Facebook หรือ TikTok เนี่ยผมก็ไปเจอศูนย์บริการนึงเกี่ยวข้องกับการทำระบบไฟหน้าโดยเฉพาะเนี่ยซึ่งนั่นก็คือศูนย์บริการแบงกิ้นนั่นเองครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าศูนย์บริการแบงกิ้นที่นี่เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟหน้ารถยนต์และก็เขามีประสบการณ์มามากกว่า16ปีพอมาถึงนะครับที่นี่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยมีน้ำเย็นๆมาเสิร์ฟด้วยครับผมพอพี่เขาเช็ครถของผมเสร็จเขาก็พาไปที่มุมวัดแสงและเทสแสงไฟให้ดูว่าไฟหน้ารถของผมสว่างเท่าไหร่และสาเหตุก็คือไฟหน้าเดิมเป็นหลอดฮาโลเจนนอกจากไม่สว่างแล้วแถมร้อนอีกต่างหากและพี่เขาก็แนะนำวิธีแก้ไขโดยการให้เปลี่ยนเป็นชุดควบคุมแสงซึ่งพี่เขาก็เทสให้ดูบอกเลยว่าโคตรสว่างสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแบบผมนะครับมาปรึกษาพวกพี่ๆเขาได้ที่เพจ Banking Sinon ได้เลยตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นสำหรับรถที่เป็นโคมจันฉายและตอนนี้เขามีบริการเทสค่าแสงด้วยและที่สำคัญฟรี